สวัสดีทุกคนวันนี้เราขอเชิญคุณไปดูการแข่งขันแปลกๆกันเราจะมาดูว่าอะไรสามารถไปถึงสมองของเราได้เร็วกว่าระหว่างคลื่นเสียงโมเลกุลกลิ่นหรือแสงนี่เพื่อนของฉันเองเอมม่าเธอตกลงที่จะช่วยพวกเราทำการทดลองครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราคือลำแสงที่สะท้อนจากถ้วยกาแฟของเอมม่าและโอ้โหนั้นมันเร็วมากๆเลยแสงไฟกระทบดวงตาของเอมม่าและผ่านอะไรบางอย่างเปียกๆอ๋อนั่นเป็นชั้นน้ำตาบางๆที่อยู่บนกระจกตาส่วนที่ปกคลุมดวงตานั่นเองกระจกตาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆมันเป็นส่วนเดียวของร่างกายที่ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงมันได้รับออกซิเจนจากอากาศหลังจากที่น้ำตาละลายก๊าซพวกนั้นแต่อย่ามัวสนใจเรื่องพวกนี้อยู่เลยเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเรื่องกันพอดีกระจกตาเป็นเหมือนหน้าต่างที่สว่างและโปร่งใสมันทำหน้าที่รวมแสงและปล่อยให้เข้ามาสู่ดวงตาของเราแต่นั่นเกิดอะไรขึ้นล่ะแทนที่มันจะเข้ามาข้างในม่านตาลำแสงจะต้องผ่านชั้นความชื้นอีกหนึ่งชั้นอ๋อฉันเข้าใจแล้วนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าน้ำในช่องลูกตา ไม่ใช่ลูกคุณตาแบบนั้นมันเป็นของเหลวที่เติมช่องว่างระหว่างกระจกตาและเลนตามันช่วยให้กระจกตารักษารูปร่างของมันได้มันใช้เวลาไม่นานเลยในการที่แสงจะผ่านสิ่งกีดขวางเหล่านี้และมันจะเข้าสู่รูม่านตาวงกลมสีดำที่อยู่ตรงกลางของม่านตาสีน้ำตาลอ่อนของเอมม่าม่านตาสามารถเปลี่ยนขนาดของมันเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ดวงตาได้ตอนนี้ม่านตากำลังบีบตัวและมันกำลังเกิดขึ้นเร็วเกินไปลำแสงนั้นเร็วพอที่จะพุ่งผ่านรูม่านตาและจากนั้นก็ผ่านเลนใสมันทำงานคล้ายๆกับเลนกล้องแผ่กระจายออกเพื่อให้เอมม่ามองเห็นสิ่งของที่อยู่ใกล้ออกไปและจะหนาขึ้นเมื่อเธอต้องการมองสิ่งของที่อยู่ใกล้หลังจากลำแสงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของดวงตามันจะพุ่งลงไปในบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งที่เรียกว่าน้ำในลูกตา อ้าวยังไม่ใช่ลูกคุณตาอีกหรอโอเคของเหลวที่ไม่มีสีนี้จะเติมช่องว่างระหว่างเลนกับจอประสาทตาต้องขอบคุณพวกมันเลยที่ทำให้ตาสามารถรักษารูปทรงกลมของมันไว้ได้แสงไฟเบียดผ่านสิ่งกีดขวางสุดท้ายนี้และไปถึงจุดหมายสุดท้ายนั่นคือจอประสาทตานั่นเองมันเป็นเยื่อบุด้านในที่ด้านหลังของดวงตามันทำงานเหมือนหน้าจอภาพยนตร์ที่มีแสงฉายบนพื้นผิวเอ๊ะเดี๋ยวนะจู่ๆลำแสงของเราถูกพลิกกลับด้าน180องศาทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าภาพถูกฉายบนจอประสาทตาแบบกลับหัวจอประสาทตาเต็มไปด้วยตัวรับแสงที่ไวต่อแสงเป็นล้านๆตัวเลยตอนนี้พวกมันกำลังแปลงแสงให้เป็นสัญญาณเคมีไฟฟ้ามันเคลื่อนที่ผ่านเส้นประสาทตาไปยังศูนย์กลางการมองเห็นด้วยความเร็วสูงตรงนี้ใกล้กับด้านหลังของสมองทะดาสมองแปลแสงก่อนหน้านี้ให้เป็นภาพภายในพริบตาและเอมม่าก็เห็นถ้วยกาแฟของเธอว้าวนั่นมันเร็วมากเลยแต่ก่อนที่เราจะสรุปผลอะไรหรือประกาศผู้ชนะอย่าลืมว่าเรายังมีผู้เข้าแข่งขันอีก2คนให้ดูอยู่แมวของเอมม่าร้องในห้องครัวตอนแรกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากคลื่นเสียงธรรมดามันเข้าสู่หูชั้นนอกของเอมม่าและเข้าไปในช่องแคบขึ้นที่เรียกว่าช่องหูเฮ้ hey, ระวังหน่อยสิเร็วเกินไปแล้วอุ๊ยตายนี่มันคือแก้วหูมันดูเกือบจะโปร่งใสและดูเหมือนพลาสติกชั้นเล็กๆที่ยืดออกไม่น่าแปลกใจที่คลื่นเสียงของเราไม่สังเกตเห็นและชนเข้ากับมันโอ้ดูสิแก้วหูสั่นและส่งคลื่นเสียงในรูปแบบของการสั่นสะเทือนลึกลงไปในหูชั้นกลางทีนี้มันก็ต้องผ่านกระดูกเล็กๆ3ชิ้นพวกมันทำให้การสั่นของคลื่นเสียงแรงยิ่งขึ้นทันใดนั้นมันก็เจอกับอุปสรรคร้ายแรงอย่างแรกนั่นมันหูชั้นในรูปหอยโข่งนี่ไม่ใช่หอยจริงๆมันดูเหมือนหอยทากที่เต็มไปด้วยของเหลวที่ตั้งอยู่ในหูชั้นในมันยังปกคลุมไปด้วยเซลล์ขนเล็กๆนับพันที่ช่วยกันจั๊กกะจี้การสั่นสะเทือนอีกด้วยอดทนหน่อยนะเพื่อนตัวน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อการสั่นสะเทือนพุ่งไปในหอยทากมันจะทำให้เกิดคลื่นเป็นระลอกระลอกเซลล์ขนรู้สึกถึงคลื่นการเดินทางของการสั่นสะเทือนและวิเคราะห์มันเซลล์ขนที่อยู่ใกล้กับปลายกว้างของหอยทากจะจับเสียงแหลมสูงเช่นเสียงยุงที่กำลังบินและเซลล์ขนที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางจะจับเสียงต่ำเช่นสุนัขตัวใหญ่ที่กำลังเห่าฮุ่งฮุ่งและทันใดนั้นเซลล์ขนก็เปลี่ยนการสั่นของคลื่นเสียงให้เป็นสิ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเป็นสัญญาณไฟฟ้านั่นเองมันเดินทางไปยังสมองผ่านเส้นประสาทหูฟุ๊บและสมองแปลงสัญญาณนี้เป็นเสียงและนี่ก็หมายถึงสิ่งเดียวเท่านั้นเอมม่าถึงเวลาให้อาหารแมวแล้ว
หลังจากเอมม่าให้อาหารแมวแล้วเธอก็เห็นถ้วยกาแฟของเธอและตัดสินใจว่าถึงเวลาพักแล้วเธอจึงเปิดขวดกาแฟและทันใดนั้นผู้ร่วมการแข่งขันคนสุดท้ายของพวกเราโมเลกุลกลิ่นนั่นเองมันลอยอยู่กลางอากาศและโดนสูดเข้าไปในจมูกของเอมม่าในนี้ดูชุ่มชื้นและโมเลกุลเกือบจะหลบสารเหนียวเหนอะหนะพวกนี้ไม่ทันมันคือเยื่อเมือกนั่นเองมันจับเชื้อโรคฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กต่างๆมิฉะนั้นฝุ่นจะเข้าไปติดในปอดและสร้างความน่ารำคาญให้กับระบบหายใจเหมือนฉันนี่ไงฉันเริ่มเล่นมุกน่ารำคาญแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้โมเลกุลกลิ่นของพวกเราต้องเดินผ่านเข้าไปในป่าดงดิบที่มีต้นไม้หนามันคือขนจมูกนั่นเองพวกมันดักจับอนุภาคขนาดใหญ่กว่าเช่นเกสรหรือสิ่งสกปรกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเลยอนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่กระทบกับเส้นขนหลายๆเส้นระวังนะโมเลกุลกาแฟซ่อนตัวให้ดีและพอเอมม่าจามสิ่งสกปรกก็พุ่งออกมาจากจมูกของเธอด้วยความเร็วถึง161กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวหูกระบวนการนี้ทำให้เกิดละอองน้ำถึง 100,000 หยดดูน่าสนุกนะแต่มันไม่เลยสักละอองเดียวใช้แล้วมุกนี้มันเก่าๆขอฉันใช้อีกสักรอบเถอะนะและด้วยปาฏิหาริย์บางอย่างโมเลกุลของเราสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้และตอนนี้มันก็เดินทางต่อไปมันผ่านต้นไม้ที่บางเล็กๆลงไปอีกขนเล็กๆพวกนี้เรียกว่าซีเลียคุณจะเห็นพวกมันได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นซีเลียจะโบกไปมาและยายเมือกที่เต็มไปด้วยอนุภาคลงไปที่คอของคุณเหมือนบอดี้เซิร์ฟในคอนเสิร์ตร็อกไงยกเว้นแต่ที่นี่คุณจะไอเอามันออกหรือกลืนมันเข้าไปอีแต่อย่าลืมโมเลกุลกาแฟของเรานะมันเข้าไปในห้องโถงที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของมันนั่นคือโพรงจมูกและหลังคาของมันถูกปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อนั่นคือเยื่อบุผิวจมูกเยื่อบุผิวจมูกเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกลิ่นเนื้อเยื่อนี้มีตัวรับพิเศษซึ่งมีความไวสูงต่อโมเลกุลกลิ่นตัวรับนี้มีขนาดเล็กมากและคุณมีมากกว่า10ล้านและเกือบ450ชนิดเลยทีเดียวโอ้โมเลกุลกลิ่นของเราสัมผัสกับตัวรับตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนทำไมมันถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยล่ะก็เพราะว่าตัวรับกลิ่นแต่ละตัวจะทำงานได้กับโมเลกุลกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปยังไงล่ะและโมเลกุลแต่ละกลิ่นสามารถกระตุ้นตัวรับได้หลายชนิดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่เหมาะซึ่งกันและกันดูเหมือนว่าโมเลกุลกาแฟของเราต้องการค้นหาตัวรับอื่นเพื่อให้อยู่ในการแข่งขันนี้เจอตัวรับที่ถูกต้องแล้วโมเลกุลของเราจับตัวกับมันและภารกิจของมันจบลงแล้วตอนนี้ผลการแข่งขันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟฟ้ามันจะถูกสร้างขึ้นเมื่อโมเลกุลเข้าร่วมกับตัวรับสัญญาณจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นประสาทดมกลิ่นด้วยความเร็วสูงไปยังป่องรับกลิ่นและจากนั้นก็ไปยังส่วนของสมองที่ระบุกลิ่นน่าอร่อยจังเอมม่าพร้อมดื่มกาแฟแล้วและตอนนี้เรามาดูผลการแข่งขันกันผู้เข้าแข่งขันทุกคนเร็วกว่าฟ้าแลบซะอีกพวกมันไปถึงสมองเร็วกว่าการกระพริบตาด้วยซ้ำแต่ที่ช้าที่สุดก็คือโมเลกุลกลิ่นเสียใจด้วยนะเพื่อนแสงใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยววินาทีเพื่อเข้าเส้นชัยจากการเข้าสู่ดวงตาของเอมม่าจนกลายเป็นภาพในสมองของเธอสมกับเป็นลูกคุณตาจริงๆแต่สิ่งที่เร็วที่สุดในการเข้าถึงสมองของเอมม่าก็คือคลื่นเสียงนั่นเองจริงอยู่เสียงเคลื่อนที่ช้ากว่าแสงแต่คลื่นเสียงสร้างการสั่นสะเทือนโดยตรงของเซลล์ขนและไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ตัวรับใดๆทั้งนั้นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่คลื่นเสียงเป็นผู้ชนะของเราอ๋อมันไม่ใช่หอยทากจริงๆด้วยไม่งั้นไม่ชนะหรอกเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส